ทำไปเถอะครับของดีมีให้ทำเราจะรู้เองทำเองจะรู้เองนะครับโอเคนะย้ำทำเองก็จะรู้เองนะครับไม่ทำไม่มีทางรู้ได้โอเคนะงับอากาศเหมือนกันไม่ทำไม่มีทางรู้ได้อย่าฟังเฉยๆครับฟังลุงออกกับคณะทำงานฟังแล้วทำโอเคนะนั่นมันจะได้แล้วท่านจะรักษาตัวเองได้ผมกำลังจะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจับยัดใส่แบบตีตะปูแปดตึงๆเข้าไปมันทำไม่ได้โอเคไหมครับรีบไว้เถอะครับอีกหน่อยคลื่นมันจะมาแรงมากถ้าไม่เตรียมพร้อมนี้มันจะอ่อนเป็นอ่อนไปหมดจริงๆนะคลื่นมันรุนแรงเหลือเกินครับต้องหาทางป้องกันก่อนที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตมันจะมาไม่เกิน2ปีมันจะมาในแผ่นดินเนี่ยเพราะว่าถึงมันอ่อนหมดทำยังไงมนุษย์นะให้ผมอยู่คนเดียวงั้นเหรอนี่แหละเป็นการเตรียมพร้อมไว้ให้หมดบอกกันต่อไปครับมันไม่ตายหรอกฟังลุงงอเนี่ยตายแล้วมาบอกจะเผาให้เองจบไหมเนี่ยจริงผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมก็พูดจังคำนี้อย่างนี้สุดผมขอข้าวกินหน่อยผมไม่ไปทำนานะเอ้าง้ำอากาศช่วยได้เยอะเลยครับพี่อย่าไปเชื่อมันมากอุณหภูมิที่จับจักรแร้นั่นแหละครับเข้าใจไหมเออ 37.5 อย่าไปวุ่นวายกับมันนะพอมันขึ้นมาเป็น38ก็บอกก็เป็นไข้กินยาลดไข้อย่าไปกินมันโอเคไหมลดไข้ตัวร้อนก็เอาผ้าเย็นมารัดคอเนี่ยให้มันดูดความร้อนจากตัวเร็วไอ้ผ้าเย็นของยาสูดจักรแร้สูดจักรแร้ใส่ขาหนีบเออเอามันปากเอาเจ้าพญาเป๊ะๆนั่นแหละครับหนีบมันตรงนั้นเพราะความร้อนมันจะออกตรงนั้นเข้าใจไหมครับมันจะมาซึมอยู่กับความเย็นแต่ละผ้าอุ่นเช็ดตัวแต่ละห่มผ้าคลุมโปร่งหาเนี่ยความมั่นคงชาติต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยทหารช่วยตำรวจช่วยอะไรต่างเป็นหูเป็นตาให้ชัดเจนพวกนี้นะครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละโอเคไหมก็เล่าสู่กันฟังพูดไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรในใจเนี่ยไม่อยากจะให้มันเกิดความเดือดร้อนกันชีวิตจริงผม75ปีผมผ่านกันมาเยอะผมเริ่มชีวิตผมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ที่จะรู้เรื่องกับพวกนี้ผมเกิดปี2488 88กับ500มันกี่ปีนั่นน่ะผมเป็นหนุ่มนั่นน่ะรู้ป่ะใช่ป่ะรู้นี่90 500นี่ก็10ปีแล้วแค่11 12ปีหนุ่มหาอะไรไม่รู้สีภาษาหรอกตรงนั้นนี่รู้สึกแก้ผ้าเดินอยู่ว่าสิบเอ็ดสิบสองปีชื่อสมัยนั้นเด็กๆผมก็ว่างั้นนะหนุ่มๆอะไรกันโอ้ยจับความได้ทั้งนั้นนะครับการเศรษฐกิจสังคมบ้านเมืองก็สืบทรัพย์กันมาจำแม่นเหลือเกินเอาไว้ตัวที่จำแม่นที่สุดแล้วป่ะแล้วป่ะเดี๋ยวนะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนั่นแหละจำแม่นเลยงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเอ้ยมันก็ใช่ว่ะฟังไม่คิดเนี่ยฟังร้อยคนเนี่ยใช่ทั้งร้อยคนเลยครับนี่สโลแกนของใครรู้ไหมจอมพลสุทธินรัตน์เพลงเขาชอบที่สุดคือเพลงเย้ยฟ้าท่าดินเห็นด้วยว่ะผมทำรายการวิทยุของชตบรายการเที่ยงคืนกับชลน์คือเพลงเย้ยฟ้าท่าดินขึ้นจบก่อนค่อยสวัสดีผู้ฟังทุกคืนนะเย้ยทั้งฟ้าท่าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรหมอันสวรรค์อยู่ในอกนรกนั่นหรือข้าจะถึงอยู่ที่ใจไม่หม่นมองรักกันทำชั่วมีหรือจะกลัวนรกมันปองหากทำดี
้าดินต้องคุ้มครองเอ่ยจบข่าวได้แค่นี้แล้วเพลงไตเติ้ลไตเติ้ลของรายการเที่ยงคืนกับสิบรอบวันเราคือคักนั่นดูวิตายไปเราให้ฟังเล่นๆนี่ได้หรอกสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักแอคติ้งของลุงหงอกยุคสมัยนั้นเอาละผ่านไปก็ได้ฟังกันนะพี่โอเคนะก่อนการเป็นความมืดหรือความสวยความใสครับผมคุณชาตอนชาตอนชาตอนนะครับงับอากาศช่วยได้เยอะเลยครับพี่อย่าไปเชื่อมันมากอุณหภูมิที่จับจักรแร้นะครับเข้าใจไหมเออ 37.5 อย่าไปวุ่นวายกับมันนะพอมันขึ้นมาเป็น38ก็บอกว่าเป็นไข้กินยาลดไข้อย่าไปกินมันโอเคไหมลดไข้ตัวร้อนก็เอาผ้าเย็นมารัดคอเนี่ยให้มันดูดความร้อนจากตัวเร็วไอ้ผ้าเย็นของยาสุดจักรแร้สุดจักรแร้ใส่ขาหนีบเออเอามันปากเอาเจ้าพญาเป๊ะๆนั่นแหละครับหนีบมันตรงนั้นเพราะความร้อนมันจะออกตรงนั้นเข้าใจไหมครับมันจะมาซึมอยู่กับความเย็นแต่ละผ้าอุ่นเช็ดตัวแต่ละห่มผ้าคลุมโปร่งหายใจเอาความอุ่นที่เราหายใจอุ่นมันจะคลุมผิวกายไม่เกิน 15-20 นาทีหายแน่นอนไม่เหงื่อแตกด้วยผมใช้คำว่าแน่นอนชีวิตจริงผมใช้มันอย่างนั้นจริงเหรอคนมันทำมาจริงๆมันก็พูดได้เต็มปากจริงไม่มีอาจจะบางทีให้นี่ด้วยเด็กเหมือนกันผ้าคลุมมันไม่ตายนะให้รู้ไว้เออถ้าบีบคอน่ะตายแน่ใช่ไหมครับก็คลุมบางๆสิพี่ฉลาดน้อยฉลาดน้อยทำไมเราเออจริงนะสุญญากาศน่ะตายใช่ไหมครับโอ้ยพี่ก่อนนะแอร์ก็ยาด้วยยาเนี่ยมันบังคับคนกินเนี่ยเป็นเดิมมีคิงคองเลยไม่รู้นิ้วตัวเลยเอางั้นเหรอมันเท่าไรแล้วที่ใช้มานั่นน่ะไอ้คำว่ายาคือเคมีทำลายชีวะอย่าไปบอกว่ามันรักษาชีวะนะมันทำลายชีวะชีวะคือพืชและสัตว์โอเคไหมครับกลุ่มชีวะคือพืชและสัตว์เคมีมันทำลายเออมันไม่มารักษาเขาบอกว่ารักษาเมื่อถึงคำมันรักษาไว้ใช่ไหมมันทำลายเออเขารักษาก็แต่มันทำลายเราเขารักษาแต่มันทำลายเราเข้าใจไหมครับภาษาเนี่ยเขาใช้เคมีรักษาเริ่มต้นจับโรคยัดตูมดูสแกนโอ้โหชัดเลยงานนี้เขาก็พยายามสร้างเครื่องมือมาให้คนป่วยเพราะเงินมันอยู่กับคนป่วยเข้าใจไหมครับทำไงจะดึงเงินจากคนป่วยมาอยู่ในกระเป๋าเยอะๆนั่นคือมาตรฐานความคิดของกองขององค์กรสร้างโง่นะในหนึ่งเขาบอกว่านายทุนเข้าใจยังนายทุนขุนศึกร่วมกันมาเลยพังเข้าใจไหมครับงงไหมเนี่ยนายทุนกับขุนศึกร่วมกันมาเลยก็พังทุกประเทศในโลกนี้ให้รู้ว่าขุนศึกก็ต้องเข้าใจด้วยพวกนี้ใครเป็นขุนศึกก็นึกเอาเองก็แล้วกันนะระวังเนี่ยเจอปลาซิวปลาซิวมันเริ่มรวมตัวแล้วรู้ป่ะตอนนี้รู้สึกรู้สามึงหรือเปล่า มันจะไปต่อไม่ได้ผมไม่อยากจะเห็นบ้านเมืองมันผ่านกระบวนการเผาบ้านเผาเมืองก็มีแล้วเนื้อยุคนี้แหละครับต้องกระจายปัจเจกมันจะขึ้นห้ามไม่ได้หรอกไม่มีทางเอาอยู่ด้วยให้รู้ว่าจันนากับฮ่องกงเนี่ยเอาเปล่ามาพูดอย่างนี้พูดดักคอไว้เลยล่ะใช่ไหมครับอะไรกันนักกันนะต่อไปในหอข้างแค่เจอหอข้างแค่คนคนเดียวหรือคนไม่กี่คนเนี่ยธรรมชาติบ้านเมืองเละตุ้มเป๊ะพออย่าไป
ก่อนการคือคำว่าก่อนที่มันจะมีอะไรนะง่ายๆคือไม่มีอะไรนะครับเป็นความใสทั้งหมดผมเรียกว่าค่าคงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปรมัตถสัจจะนะไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะทำลายไม่ได้นี่คือตรงนั้นพระพุทธเจ้าไปรู้ตรงนั้นผมเรียกมันว่าค่าคงที่ทุกวันนี้และเรียกมันว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนั่นคือภาษาลุงหงอกภาษาลุงหงอกคือค่าคงที่โอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงหงอกส่วนภาษาพุทธศาสนาคือปรมัตถสัจธรรมโอเคไหมภาษาของกลุ่มอามินาเมนก็คือพระเจ้าโอเคไหมครับอันเดียวกันเห็นไหมโอเคไหมครับพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเดียวกันแหละจะมีพระนามเรียกขานว่าก็เหมือนกันโอเคมาเนี่ยก็เข้าใจในบทบาทแค่นี้ก็น่าจะพออย่าไปไกลไปกว่านั้นมันจะเลอะยุคนี้มันรู้นิดเดียวแต่มันแตกกระจายได้ไปเยอะแยะหันเป็นคนเช่นนั้นนะครับพี่โอเคนะ ต่อผมต่อเรียบร้อยนะต่อไปไม่ท่านใดเด้อเมื่อคืนขอเสียงระฆังลุงหงอกกับอากาศอาการยอกที่สะโพกด้านซ้ายและขากรรไกรหายไปเลยค่ะ Thank you very big คุณวิไลลักษณ์ใช่เปล่าหรือโอเคใช่ก็ยินดีด้วยนะครับจริงๆแค่เสียงผมก็จะหายนะครับแล้วยิ่งภาษาเข้าใจรหัสภาษาผมโอ้โหสบายเป็นตัวป้องกันไว้เสร็จแล้วเสียงผมพูดเปิดดังๆให้มันอยู่ในต้นไม้อยู่ในสนามต้นไม้เปิดมันดังๆไปเลยต้นไม้มันจะรู้ผมคุยต้นไม้รู้เรื่องไงก็ว่าแล้วต้นไม้ก็รู้ผมด้วยต้นไม้ก็รู้ลุงหงอกด้วยผมคุยกับช้างรู้เรื่องนะช้างก็รู้ลุงหงอกก็คือใครด้วยอ้าวนี่เป็นต้นคุยแล้วเริ่มคุยแล้ววันนี้หนูโชคดีมากค่ะได้กลิ่นบุหรี่ก่อนค่ะเรื่องสูบบุหรี่ใครก็ตามตำหนิผมสูบบุหรี่นะระวังเสียหายครอบครัวนะให้ด้วยอย่ามาตำหนิลุงงอนะสูบบุหรี่ให้ด้วยบอกให้รู้ด้วยกันนะใครก็ตามรังเกียจที่ผมสูบบุหรี่ผมบอกให้รู้เรื่องหน้าด้วยนะแย่ทุกคนและทุกรายด้วยเอาว่ะไม่รู้ไง นี่คนกำลังท้าทายองค์กรสร้างโง่เลยรู้บ้างหรือเปล่านะพวกทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจหรือว่าทาสของกลุ่มช่างโง่มาจากตะวันตกรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้โหเข้าโลกยัดยังไงนั่นแหละคือใช่แล้วขายยาขายของยังไงอามินอาเมนมีก่อฟอสอ๋อเขาเรียกถอฟอเลยโอเคยินดีนะถอฟอก็ได้แต่ผมใช้คำว่าอามิตพุทธไม่ใช่เหรอก่อฟอก็ได้ครับโอเคได้หมดนะอะไรก็ได้สูงๆแล้วก็มาใช้กันตรงนั้นนะครับนะ คุณอะไรวัวไทยเหรออ๋อมีวัวไทยเหรอ